CEO Twitter นะครับก็ได้มีการประชุมหารือกับบรรดาพนักงานภายในบริษัทก็ยอมรับว่าการที่ทางคุณอีลอนมัสก์นะครับทุ่มเม็ดเงินซื้อกิจการรวมแล้วกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะทำให้เรื่องของการดำเนินงานหลังจากนี้มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมานะครับทางนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องจับตาท่าทีว่าหลังจากที่คุณมัสก์เข้ามาเป็นเจ้าของทาง Twitter กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบรรยากาศการทำงานนะครับรวมถึงเรื่องของนโยบายการทำงานของทาง Twitter จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับถือเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงธุรกิจโลกทีเดียวนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยคุณปารัตอกรวาลซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง Twitter นะครับหรือว่า CEO นะครับก็ได้มีการพูดคุยกับพนักงานระหว่างการประชุมในโถงกลางของบริษัทครับก็มีการพูดถึงอนาคตของบริษัทนะครับว่าจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาหลังจากที่คุณอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla แล้วก็ SpaceX สามารถบรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการของ Twitter ได้ครับ CEO ของ Twitter นะครับยังบอกกับพนักงานอีกนะครับว่ามัสก์เนี่ยจะเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ Twitter เพื่อตอบคำถามต่างๆในภายหลังทางนี้บริษัท Twitter ก็ยอมรับข้อเสนอของคุณอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla ที่จะซื้อกิจการของ Twitter ด้วยราคานะครับมูลค่ากว่า 54.2 ดอลลาร์ต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์ครับพร้อมทั้งคาดนะครับว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลเบรทเทเลอร์นะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการของ Twitter บอกว่าคณะกรรมการบริหารยอมรับข้อเสนอของทางคุณอีลอนมัสก์นะครับหลังจากที่ได้ทำการพิจารณาแล้วมีการพิจารณาทั้งเรื่องของมูลค่าความแน่นอนแล้วก็ด้านการเงินการทำธุรกรรมครั้งนี้อยู่ในรูปของเงินสดนะครับแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น Twitter ก่อนหน้านี้คุณมัสก์เคยบอกนะครับว่าเชื่อว่า Twitter นั้นควรเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนเสรีภาพในการพูดทำให้พนักงาน Twitter นี่ก็สอบถามคุณอากัววาลนะครับระหว่างการประชุมกันนะฮะบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกระงับการใช้งาน Twitter อย่างถาวรเมื่อปีที่แล้วจะได้รับการอนุญาตให้กลับมาบนแพลตฟอร์มหรือไม่หลังจากที่คุณมัสก์ซื้อกิจการสำเร็จทาง CEO Twitter นะครับก็ตอบคำถามนี้นะครับว่าเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแพลตฟอร์มจะเป็นไปในทิศทางใดแต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีโอกาสพูดคุยกับคุณมัสก์คำถามนี้ควรจะระบุคำถามไปที่ตัวเขาเลยนะครับแล้วก็ย้ำกับพนักงานว่าตนยังไม่มีแผนเลิกจ้างพนักงานหรือว่าเลย์ออฟครับขณะที่คุณมัสก์นะครับมีการทวิตข้อความของตัวเองคาดหวังว่าเสรีภาพในการพูดนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่ออนาคตของทาง Twitter แม้ว่าตัวเขาเองนะครับจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบน Twitter นะครับนั่นก็เพราะว่าตัวเขานั้นให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการพูดซึ่งถือเป็นรากฐานที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้นะครับและ Twitter จะเป็นเหมือนกับจรวดการเมืองดิจิทัลที่เปิดกว้างให้กับผู้คนเข้ามาร่วมอภิปรายเรื่องสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาตินอกจากนี้ตัวเขานะครับต้องการปรับปรุง Twitter ให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับมีการสร้างอัลกอริทึมแบบ Open Source เพิ่มความน่าเชื่อถือกำจัดสแปมในรูปแบบของบอทนะครับแล้วก็ให้การรับรองตัวตนของผู้ใช้งานทุกคนข่าวดังกล่าวถือเป็นการยุติความไม่แน่นอนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับจากการที่คณะกรรมการบริหารของทาง Twitter พยายามขัดขวางแผนการซื้อกิจการของทางคุณอีลอนมัสก์นะครับโดยใช้มาตรการที่เรียกกันว่ายาพิษหรือว่า Poison Pill เพื่อขัดขวางแผนการครอบงำกิจการแบบไม่เป็นมิตรของคุณอีลอนมัสก์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ